ครับสวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะครับสุขีทองดีจากเว็บ .sourcecode.tv นะครับคลิปนี้เราจะมาแกะกล้องนะครับเจ้าไมโครโฟนนะฮะจากแบรนด์นะฮะ EGA นะครับ EGA Zone นะครับมันจะเป็นรุ่น Type MC 3นะครับตัวนี้นะนะครับแล้วก็การบันทึกของมันนะจะก็จะได้ตัวนี้นะครับ24บิตนะครับแล้วก็96กิโลเฮิรตซ์นั่นเองในการเรคคอร์ดดิ้งนะครับนี่คือลักษณะกล่องนะผมเพิ่งได้รับของมานะครับเมื่อสักครู่นี่เองนะเนื่องจากมันลดราคานั่นเองนะก็นี่คือสเปคของมันนะครับอย่างที่เห็นนะครับนี่คือสเปคนะรูปร่างหน้าตานะครับมันก็จะเหมือนยานอวกาศนะครับแล้วก็หมุนได้360องศานะครับแล้วก็มีไฟ RGB นะครับก็รองรับ YouTube, Twitch, Discord, Skype นะครับ SoundCloud นะครับ Xsplit นะครับแล้วก็อีก2อันไม่รู้อะไรนะครับโอเคนะครับแล้วก็สําหรับการลงทะเบียนวอลันตีนะครับก็จะมีตัวโค้ดมาให้นะครับมีซีเรียลตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็น Void นะนะครับตัวนี้น่าจะเป็น Void นะหน้าตามันก็จะเป็นประหลาดอย่างที่เห็นนะครับล้ำๆนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะแกะกล่องดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในกล่องนะของแบรนด์นี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะในกล่องมานะครับตัวกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือนี่นะฮะก็มีคู่มือตัวนี้นะครับก็วิธีการเซตอัพนะครับก็คลิกขวาแล้วก็เลือกนู่นนี่นั่นนะก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับฟังก์ชันคีย์มีอะไรบ้างนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นควิกไกด์นะครับปั๊บนะนะฟังก์ชันคีย์อยู่ตรงนั้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็เรื่องของการ setting property นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเสียงนะครับอันนี้บน Windows นะครับบน Windows นะครับมีเท่านี้นะนะครับนี่ก็คือคู่มือแล้วนี้ก็น่าจะเป็นที่ใช้สำหรับการต่อไมค์นะครับต่อหัวไมค์นะครับมีอะไรมาให้อีกนะครับก็จะมีสายให้นะครับสายน่าจะยาวพอสมควรนะตัวนี้จะหัวจะเป็น Type C ด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น USB นะครับ USB นะตัวนี้จะเป็นหัว Type C นะครับต่อมานะครับตรงนี้น่าจะเป็นตัวขามันนะครับก็คือตัวขาของไม้นั่นเองนะวัสดุก็จะเป็นน่าจะเป็นสแตนเลสนะครับนี่นะประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนิดนึงนะครับแล้วก็พระเอกของเราก็จะอยู่ในถุงนี้นะครับนอกนั้นหมดแล้วนะหมดแล้วดูสิโอเคออกมาแล้วนะฮะตัวเอกของเรานะดูรูปร่างหน้าตานะครับก็เหมือนยานอวกาศนะฮะตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันคีย์อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูเสียบ Type C นะครับโอเคสวยดีนะแต่คุณภาพก็เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะลองใส่ดูสินะครับใส่ได้เลยไหมหลายรอบเหมือนกันนะเนี่ยโอเคปรับมุมได้นะฮะ
นี่ปรับมุมได้นะครับหมุนได้360องศานะครับก็ดืดๆนิดนึงนะฮะให้มันอยู่ตัวเนาะก็ประมาณนี้นะครับโอเคดีนะยกซ้ายยกขวาได้นะครับโอเคนะสวยดีสวยดีนะครับหลักๆนะเท่าที่ดูเนี่ยก็น่าจะลองเทสสักหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับว่าจะใช้งานกับเครื่อง Mac ได้ไหมนะครับเอาละครับเดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับลองใช้งานดูนะครับก็หัวเครื่อง Mac มันจะเป็น Type C ทั้ง2เป็นพอร์ต C นะก็เลยต้องมีอะแดปเตอร์อันนี้มาแปลงนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็เสียบเข้าด้านหลังโอเคไฟสวยงามน่าค่อนข้างสวยนะนะรูปทรงมันเหมือนตรงนี้น่าจะมีฟังก์ชันนะเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับว่าใช้งานอะไรยังไงนะครับไม่แน่ใจว่าจะใช้กับเครื่อง Mac ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องอัลลาวก่อนนะในเครื่อง Mac เวลาเสียบตัวนี้เข้าไปนะตรงนี้ไม่ขอทำให้ดูนะครับไม่ขอทำให้ดูผมแค่เช็คธรรมดาว่าเรื่องของซาวเนี่ยมันเห็นไมโครโฟนหรือเปล่านะครับในส่วนของ input โอเคมีนะครับมีนะมันจะมีให้เลือกนะครับจะมีให้เลือกครับในส่วนของเครื่อง Mac นะฮะก็ในส่วนของ Sound นะครับ Preference ใน Sound เนี่ย System Setting นะฮะในส่วนของ Input เนี่ยมันจะเห็นได้ว่ามันจะมีให้เลือกนะมันจะเป็นชื่อว่า Type MC3 นะครับเป็น USB แล้วก็เป็นไมโครโฟนเป็น Input นั่นเองนะฮะก็เรียบร้อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ